สวัสดีครับผมอาจารย์ชัยวัฒน์ชัยสมบูรณ์นะครับจากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ของคณะสหวิทยาศาสตร์ครับที่เลือกภาพนี้มานะครับเพราะว่าหลังจากที่ได้สอนน้องๆครบ1ปีนะครับน้องๆเนี่ยก็อยู่ปี4แล้วก็ผ่านการฝึกงานมาเรียบร้อยแล้วก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากเลยว่าจากพี่ๆแหล่งฝึกในโรงพยาบาลต่างๆว่ารุ่น1เทคนิคการแพทย์ของมน.เนี่ยน้องๆเก่งทั้งวิชาการเก่งทั้งการปฏิบัตินะครับแล้วก็หลังจากรุ่น1มาเนี่ยก็พี่ๆแหล่งฝึกก็ยังกล่าวถึงในรุ่นนี้อยู่ตลอดเลยก็เลยรู้สึกว่านิสิตรุ่นนี้เขามีศักยภาพแล้วแต่ละคนก็ทำออกมาได้ดีก็มีความประทับใจนะครับเป็นตัวแทนเหมือนกับว่าเป็นรุ่นแรกที่ทำได้ดีมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้รุ่นน้องรุ่นหลังเนี่ยสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้วันนั้นเป็นกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนะครับก็คือว่าก็เป็นวันสุดท้ายละที่นิสิต MT รุ่นที่1เนี่ยก็จะจบการศึกษานะครับแล้วก็ต้องไปสมัครงานนะครับแล้วก็ไปมีชีวิตของเขาทุกคนก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะครับเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือเช่นอาจารย์หนึ่งฤทัยก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเทคนิคการแพทย์แห่งนี้นะครับแล้วก็อีกมากมายบางท่านก็เป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องมือแพทย์นะครับก็กล่าวไม่หมดเลยครับเพราะรุ่นนี้จบไปแล้วเนี่ยปัจจุบันทำงานมีความหลากหลายมากแต่ก็เกี่ยวกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นะครับผ่านมา28ปีแล้ววันนี้เราคิดว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของบุคลากรอาจารย์ผู้สอนในเรื่องของหลักสูตรสถานที่นะเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนทุกอย่างแล้วก็พร้อมทั้งศิษย์เก่าที่ไปทำงานอยู่ตามห้องแลบในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเลยเพราะนั้นน้องๆที่จะมาศึกษาต่อที่คณะสหวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าทางคณะก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับงั้นก็เป็นก็เรียกเป็นจุดแข็งอีกอันนึงที่คณะเราสามารถสรรสร้างสิ่งใหม่ๆนะครับให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยแล้วก็สังคมต่อไปได้ครับ